หลังจากที่ตัวพาสเวิร์ดนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยถูกเข้ารหัสไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะมองไม่เห็นแล้วล่ะพาสเวิร์ดมันคืออะไรแต่เรารู้ในใจว่าคือ1 2 3 4ถูกไหมครับฉะนั้นเราจะมาเขียนโค้ดในการจัดการตัวนี้ดูนะครับว่าเราจะเขียนโค้ดยังไงนะครับเราย้อนกลับไปที่ไฟล์ล็อกอินนะครับไฟล์ล็อกอินที่เราสร้างมาเมื่อกี้ที่เราใส่พารามิเตอร์อะไรต่างๆมาเมื่อกี้นะครับข้อมูลที่รับเข้ามาจากฟอร์มก็คือตรงนี้นะครับเอาล่ะเหมือนเดิมครับตรงนี้ใครที่จะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับคอมเมนต์แบบนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์จะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้แล้วอาจารย์จะเขียนใหม่เป็นวิธีการที่ถูกต้องในการล็อกอินโดยใช้พาสเวิร์ดที่ถูกเข้ารหัสแล้วนะครับวิธีการคือถ้าจากบรรทัดนี้เราได้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เขาใส่มาจากหน้าฟอร์มซึ่งมันคือ1234ถูกไหมครับเขาใส่เขาป้อน1234เข้ามาแต่1234ไม่ได้อยู่ในไม่ได้มองเห็นในฐานข้อมูลแล้วนะเราจะเช็คมันยังไงวิธีการนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องเอาข้อมูลจาก1234กับข้อมูลในฐานข้อมูลมาเปรียบเทียบกันฉะนั้นเราควรจะต้องมีการมีเมธอดสักเมธอดหนึ่งในการดึงตัวพาสเวิร์ดจากฐานข้อมูลขึ้นมานะครับฉะนั้นอาจารย์ใช้วิธีการสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับจะได้สะดวกหน่อยอาจารย์ตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งว่า password pwd in database ก็คืออันนี้ตัว password ใน database นะครับได้มาจากเมธอดที่ชื่อว่า get passwordนะครับ get password from database อาจารย์ตั้งยาวๆอย่างนี้แหละอันนี้คือฟังก์ชันนะครับโดยที่อาจารย์จะส่งตัว connection เข้าไปแล้วก็ตัวอีเมลของคนคนนี้เข้าไปนะครับเมธอดนี้ยังไม่ได้สร้างครับอาจารย์ยังไม่มีเมธอดนี้ฉะนั้นอาจารย์จะสร้างเมธอดตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ enter ลงมาแล้วก็ตั้งเมธอดว่าตั้งชื่อว่าฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอาจารย์ขอขยับ copy แล้วกันนะเขียนพิมพ์ copy ชื่อเมธอดนะครับแล้วก็ตัวพารามิเตอร์ด้วยเหมือนกันโทษทีพารามิเตอร์นะครับใส่แบบนี้แล้วก็ปิดการเปิดปิดอันนี้คือการสร้างฟังก์ชันนี้นะครับคืออาจารย์จะไปเมื่อเรารับข้อมูลมาอาจารย์จะไปดึงพาสเวิร์ดในฐานข้อมูลของอีเมลนี้ขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนที่มันเป็นตัวมั่วๆครับฉะนั้นอาจารย์จะเอาคำสั่งนะครับในการ select ฐานข้อมูลนะครับตัวนี้เขาส่งอีเมลเข้ามาใช่ไหมเราก็เอาไปใช้นะครับก็คืออาจารย์ตั้งตัวแปรเป็น statement ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยนะครับอาจารย์จะใช้วิธีการเขาเรียกอะไรนะ prepare นะครับ SQL prepare ก็คือตัวแปร con นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง prepare นะครับตามด้วยคำสั่ง SQL ที่เราจะใช้นะครับก็คือ select อาจารย์จะ select เฉพาะ password นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเอา password จากฐานข้อมูล select password จากฐานข้อมูล employee select password from employees นะครับที่ซึ่งอีเมลเท่ากับ question mark ก็คือพารามิเตอร์นะครับจากนั้น stmt เรียกเมธอดที่ชื่อว่า by param นะครับ by param เพื่อเราจะใส่พารามิเตอร์ให้กับคำสั่ง sql ฉะนั้นพารามิเตอร์ที่เราใส่มีตัวเดียวครับมีตัวเดียวเป็น string ฉะนั้นเราใส่แค่ s แบบนี้ครับเป็น stringcomma ข้อมูลที่จะใส่ก็คืออีเมลนะครับที่เรารับเข้ามาจากหน้าจอตรงนี้นะครับอีเมลถูกส่งมาตรงนี้รับแล้วเอามาใส่นะครับก็จะผูกพารามิเตอร์กันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็สั่ง statement จุด execute นะครับ execute execute นะครับพอ execute เสร็จปุ๊บมันจะต้องได้ถ้าอีเมลเนี้ยมีพาสเวิร์ดมันจะได้พาสเวิร์ดออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาสิ่งที่ได้นั้นน่ะมาใส่ใน resolve นะครับเท่ากับตัว statement นะครับ get underscore นะครับ get underscore result ตอนนี้คือดึงผลการ select ข้อมูลนะครับเอามาใส่ในตัวแปร result แล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์เช็คว่าถ้าสมมติว่าไอ้ตัว result ของอาจารย์นะครับดึงขึ้นมานิดนึงนะครับ result ของอาจารย์เนี่ยมี num row นะครับก็คือไอ้อีเมลคนเนี้ยมีจำนวน1คนก็คือพูดง่ายๆว่าเอาละมี user นี้มีอีเมลนี้ในระบบของเรานะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเอาค่าเนี้ย get มันขึ้นมาสินะครับก็จะเป็น result นะครับจุดโทษที method fetch เหมือนเดิมครับ fetch associate associative assoc นะครับ assoc ก็คือดึงข้อมูลขึ้นมาเก็บไว้ในตัวแปร array นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ return ค่าเพราะว่าข้อมูลที่มันได้มาเรา select อะไรครับเรา select แค่ password ใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะ return เฉพาะตัวที่อาจารย์ได้มาก็คือ row
ที่ได้มาฟิลที่ชื่อว่า password เพราะมันมาแค่ password ไงถูกไหมมันมาแค่ password เราก็เอา password ขึ้นมาโชว์ก็ return password ออกไปแต่ถ้ามันเกิดมันไม่ได้อีเมลนี้ไม่มีนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าให้มัน return ค่าว่างออกไปนะครับ return ค่าว่างๆออกไปแบบนี้ฉะนั้นดูพาร์ทที่17ดีๆนะครับเมธอดนี้นะครับจะ connect ไปยังฐานข้อมูลโดยใช้อีเมลที่รับมาจากตัวฟอร์มอีเมลตัวนี้จะถูกเอามาใส่ในคำสั่ง SQL เพื่อเอาไป select หา password นะครับถ้ามันมี password มัน select มาเสร็จแล้วมันถ้ามันมี password มันจะ return password ออกมาแล้วเอา password นั้นน่ะมาเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า pwd in password คือหรือว่า password นะใน database โทษที pwd in database ก็คือ password ใน database ฉะนั้นถ้าจบณบรรทัดนี้นะครับถ้าส่งอีเมลของใครเข้ามาเช่นส่งอีเมลของนายเมอร์ฟี่คนนี้เข้ามานะครับจะได้พาสเวิร์ดตัวที่ไม่รู้เรื่องเนี้ยออกมานะครับฉะนั้นตัวแปรนี้คือพาสเวิร์ดที่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นอาจารย์ก็จะคอมเมนต์ตัวนี้ให้เห็นชัดๆนะครับว่าพาสเวิร์ดตัวนี้ขอ copy มาแล้วกันนะสิ่งที่จะได้จากฐานข้อมูลนะครับก็คือพาสเวิร์ดตัวนี้ครับตัวที่ไม่รู้เรื่องนี่แหละนะครับอาจารย์จะ copy มาวางไว้ตัวนี้ให้เห็นชัดๆว่าสิ่งที่จะได้มามันคือตัวนี้ครับแต่สิ่งที่ป้อนมาจากตัวฟอร์มมันคือ1234เห็นไหมครับป้อนจากตัวฟอร์ม134ดึงจากฐานข้อมูลคือตัวนี้เอาละทีนี้พอเราดึงจากฐานข้อมูลได้นะครับดึงฐานข้อมูลได้ปุ๊บเราจะทำยังไงให้มันรู้ว่า1234กับตัวมั่วๆนี่คือตัวเดียวกันนะครับวิธีการนะครับมันมีคำสั่งอยู่คำสั่งง่ายมากเลยครับใช้คำสั่ง if password นะครับ password verify verify แปลว่าเปรียบเทียบโอ้โหสะดวกสุดๆนะครับใช้ตัวที่รับมาจากฐานข้อมูลรับมาจากหน้าจอคือ password ที่รับมาจากหน้าจอเอามา verify กับ password ที่มาจาก database แบบนี้ครับถ้า password ตัวนี้มัน verify แล้วเป็นตัวเดียวกัน1 2 3 4มาเปรียบเทียบกับตัวนี้มันด้วยกระบวนการของ PHP ถ้าเป็น true ก็คือ login ได้ถ้าเป็น false คือ login fail ฉะนั้นโอ้โหสะดวกมากครับอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้ามันล็อกอินได้นะครับก็ให้ echo ขึ้นมาบอกว่าล็อกอิน success success ล็อกอิน success นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถ้ามันล็อกอินไม่ได้ก็จะเป็น echo ล็อกอิน fail ล็อกอิน fail แบบนี้ครับ save ครับนี่พอ save เสร็จแล้วเอาละเรามาเทสกันนะครับตัวนี้เป็นตัวมั่วๆใช่ไหมแล้วอยู่ในไฟล์04นะครับเอาละอาจารย์ถอยกลับนี่คือฟอร์มนะครับมันจะส่งค่ามาที่ล็อกอินแล้วล็อกอินก็จะเปรียบเทียบด้วยกระบวนการเหล่านี้นะครับใส่1 2 3 4นะครับนี่คือใส่มา1 2 3 4แล้วก็มาเปรียบเทียบกับเอาอีเมลนี้มาเช็คแล้วก็เปรียบเทียบออกมางั้นลองล็อกอินดูครับปึ๊บล็อกอิน success ใส่1 2 3 4มาเทียบกับตัวในฐานข้อมูลที่เป็นตัวยึกยือตัวยึกยือตัวนี้เปรียบเทียบกันได้ครับนี่คือคำสั่งทีนี้ต่อมาถ้าอาจารย์ล็อกอินใหม่โดยใช้ injection อาจารย์เอา injection มาใส่ injection ไหนก็ช่างครับใส่มามันไม่เข้าหรอกนะครับใส่แบบนี้ปุ๊บนะครับล็อกอินมานะครับมันจะ fail ตลอดแหละนะครับเพราะว่าในการที่มันป้องกันนะครับในการที่มันป้องกันตัวนี้นะครับป้องกันตัวการเข้ารหัสเนี่ยในฐานข้อมูลก็เป็นตัวที่อ่านไม่รู้เรื่องนะครับตัวที่ส่งมาเทียบกับตัวอ่านไม่รู้เรื่องนี่โอ้โหใช้วิธีการขั้นแอดวานซ์แบบนี้ที่เรียกว่าการแฮชชิ่งพาสเวิร์ดแบบนี้อันนี้คือเจาะยากขึ้นนะครับและนี่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้ดูไว้เลยนี่คือวิธีการเขียนโปรแกรมในการล็อกอินนะครับเข้าไปยังฐานข้อมูลหรือล็อกอินเข้าไปในระบบที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับใช้วิธีแบบนี้เนาะใช้เป็นพาสเวิร์ดนะครับที่เข้ารหัสและมีการส่งเป็นแบบพารามิเตอร์อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ดูในวิดีโอรีไปรีมาได้นะครับลองดูนะว่ามันจะทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ